นี้คืออะไรยังไงบ้างมีอะไรถามไหมคะอยากได้ติดชุดอะไรบ้างอุ้ยเล่มนี้กล้ามขึ้นเลยอ่ะคนเก็บหนังสือเดี๋ยวลองถือดูหน่อยนะไอ้นี่เป็นยกเวทแม่ยกเวทปอชั้น5เนี่ยก็คือมีความหลากหลายที่เป็นเรื่องของอะไรนะความโบราณในหนังสือนะคะตั้งแต่ปี24เลยก็ว่าได้นี่แหละคือความคลาสสิกสมัยก่อนยังทันอยู่ค่ะแต่แค่จำไม่ได้แล้วว่านี่คืออะไรจำไอ้ใบยืนเข้ายืมออกได้แหละสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการบุกกระทรวงนะคะแล้วก็วันนี้มีเกสใหม่อีกแล้วค่ะชื่ออะไรคะสวัสดีค่ะชื่อตัวอย่างนะคะสุรดิษฐ์อุเมโนโฆษกกระทรวงอวประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีรุ่นที่1ค่ะสวัสดีครับปอนนะครับนวพลพงศ์สุขจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงครับวันนี้เราอยู่ที่วศนะคะวศคือกรมวิทยาศาสตร์บริการค่ะและที่นี่นะรู้ไหมว่ามีประวัติศาสตร์ยาวนานมากก่อนเราเกิดคือร้อยกว่าปีร้อยกว่าปีอ้าวบอกแล้วว่าวศนะคะเราเรียกสั้นๆว่าวศมีประวัติยาวนานแล้วก็เก่าแก่มากที่สุดในกระทรวงเราเพราะในกระทรวงอวเรามีหลายเรียกว่าหลายหน่วยงานเนาะแต่ที่เนี่ยเก่าแก่ที่สุดโอ้โหเรื่องเล่าเยอะมากบอกเลยและที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะก็มีอายุมากกว่า80กว่าปีนี่เดี๋ยววันนี้เราจะได้รู้จักรู้จริงว่าวศคืออะไรบ้างแต่อยากจะบอกว่าคือเยอะมากจริงๆแบบประโยชน์สารพัดสิ่งเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เรามารู้จักกันไปเราไปบุกกันและตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ห้องของห้องอนุสรณ์ดร.ตั้วลภานุกรมนั่นเองค่ะคุณค่ะห้องนี้นี่มูลค่ามากมายมหาศาลทั้งแบบมูลค่าสิ่งของทั้งประวัติศาสตร์แต่ว่าคือแบบถ้ามาเปิดมาตอนเย็นๆอาจจะลุกขนลุกสู้อยู่แต่ตอนนี้เอาว่าเราต้องการผู้รู้แล้วค่ะที่จะมาอธิบายว่าอะไรคืออะไรบ้างเพราะแต่ละอย่างเนี่ยน่าสนใจมากจริงงั้นขอเชิญพบกับพี่วีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่วีอันนี้คืออันนี้เป็นยังไงบ้างครับอันนี้ถ้าเราเข้ามาก็จะเห็นห้องนี้คือห้องอนุสรณ์ดร.ตั้วลภานุกรมซึ่งห้องเราจัดไว้เนี่ยเพื่อที่จะเป็นอนุสรณ์ให้ดร.ตั้วซึ่งเป็นคนที่มีคุณูปการทางด้านวิทยาศาสตร์ครับเล่มนี้จะเป็นสมุดเลคเชอร์ของดร.ตั้วครับตอนที่ท่านเรียนอยู่ครับอุ้ยพี่แล้วมันทำยังไงให้ยังเป็นกระดาษไม่เปื่อยแล้วตัวหนังสือไม่เปื่อยอ่ะอันนี้ตัวต้นฉบับนะครับแล้วที่เราต้องเครื่องวิทยาศาสตร์ป่ะต้องเนาะไม่หรอพี่อันนี้เป็นภาษาเยอรมันนะครับใช่แต่มันไม่กรอบไม่แบบไม่แตกไม่แห้งไม่ขาดไม่อะไรได้เลยโอ้เจ๋งมากเลยอ่ะอันนี้จะเป็นรูปจำลองนกตัวแต่ถ้าพี่ไปที่องค์การเภสัชเมื่อไหร่อย่าลืมถือดอกไม้ทูบเทียนไปก็บอกว่าให้หวยแม่นรออ่ะเอาละปะสั่งเลยไม่ได้เชื่อหรอกไม่ได้เชื่อปะสั่งเลยลูกซื้อพวงมาลัยตรงไหนนะคะตรงไหนนะคะตรงไหนนะคะต้องลองเราต้องพิสูจน์เราไม่เชื่อเลยง่ายๆค่ะเราวิทยาศาสตร์ต้องพิสูจน์ภายนอกเนี่ยเข้ามาศึกษาคนภายในนั่นหมายว่าแหล่งในการศึกษาคนภายวิทยาศาสตร์เมื่อก่อนมันน้อยมากมันไม่มีเลยอ๋อไม่เหมือนที่เราวางทองป่ะใช่ใช่ครับเป็นเครื่องช่างชั้นนี้คืออะไรก่อนชั้นนี้คืออะไรก่อนคะชั้นนี้จะเป็นส่วนของสารสนเทศทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เป็นภาษาต่างประเทศทั้งหมดครับได้ค่ะแล้วเราจะเทคบุ๊กเต็มเลยนะครับใช่ใช่แล้วเราจะมีพวกเทคบุ๊กแฮนด์บุ๊กเราคัดมาที่เป็นทางด้าน DCGว่าเรามีเอกสารทางด้านนี้ค่อนข้างเยอะนะเฮ้ยจริงเราไม่ได้เพิ่งซื้อมานะครับเรามีให้บริการมาอย่างต่อเนื่องจริงๆเรามีอยู่แล้วถูกไหมพี่ใช่ครับเรามีอยู่แล้วมีอยู่นานมันเรื่องนี้มันมีอยู่นานมากแค่ไหนนานมากนานจนผมไม่รู้ว่ามันมันอยู่ไหนตอบคำตอบพี่เขาเป็นคนที่ฉลาดมากเดี๋ยวขอแนะนำพี่นักวิทยาศาสตร์ครับที่ให้บริการในห้องสมุดครับพี่เต่านะครับพี่เต่าสวัสดีค่ะ
พี่คะอะไรห้องนี้คืออะไรยังไงบ้างมีอะไรถามไหมคะอยากได้เทคบุ๊กอะไรบ้างเป็นเทคบุ๊กที่ครบทุกศาสตร์เลยไหมคะฟิสิกส์เคมีชีวะแล้วก็เป็นดาราศาสตร์เลยก็ส่วนใหญ่อะค่ะเขาจะเป็นทางด้านพวกที่เป็นสารช่วยพวกอุตสาหกรรมนะคะก็จะมีเป็นพวกทางด้านเคมีชีวะฟิสิกส์แล้วก็เป็นทางด้านของอุตสาหกรรมเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการเนี่ยนำข้อมูลพวกนี้เอาไปใช้ในการพัฒนางานพัฒนาอุตสาหกรรมรู้จักเอ็นไซโคลบีเดียไหมไม่รู้อันนี้โตมากับที่บ้านมีหนังสือยากเอ็นไซโคลบีเดียอะไรเหรอเขาเกี่ยวกับอะไรอะคะโอ้โหมันจะเป็นลักษณะหนังสือของที่เป็นสารานุกรมถ้าเกิดเรียกภาษาไทยสารานุกรมนะคะก็คือมันจะรวบรวมข้อมูลที่เป็นเกี่ยวกับความรู้นะคะเล่มไหนที่เก่าแก่ที่สุดที่นี่คะพี่ถ้าเก่าแก่ที่สุดเนี่ยอาจจะต้องไปดูที่ชั้น5หรือเปล่าอ๋อแล้วถ้าของชั้นนี้อะคะถ้าชั้นนี้เอาชั้นนี้ก่อนของพี่เล่มนั้นแก่ได้ไหมเล่มนั้นดูเก่ามากมันก็เก่าเก่ามากเลยแต่ถามว่าเล่มไหนนี่เธอดูเล่มนี้มีความขัดแต่ถ้าเกิดชุดไหนสวยเนี่ยมีชุดอยู่ข้างหลังลองส่องไปชุดสีแดงๆเหมือนกันอุ้ยเล่มนี้นี่ค่ะเราต้องย้ายไปฝั่งนู้นเธอสีอันนี้เป็นของแมคโรฮิลนะคะอันนี้ส่วนใหญ่จะชอบโชว์เพราะว่าสังเกตสีว่าตรงสันเนี่ยเอามาเรียงอันนี้คือเขาอันนี้คือเป็นเล่มยุคใหม่แล้วเนอะพี่เนอะแต่เล่มยุคเก่ายังไงก็ตามเขาก็จะทำแบบว่าสันปกแข็งสีมันแล้วก็สวยแบบนี้เลยที่บ้านแม่ซื้อให้อ่านตอนเด็กๆไปแล้วอันนี้มันจะเป็นพวกของหนังสือชุดที่เป็นสเปกต้าที่จะดูเลยนะอันนี้มันจะเป็นเฉพาะสเปกต้าก็คือเป็นพวกกราฟไหนใครจบเคมีมาอันนี้เคมีไม่ถึงยังไงไม่ถึงออร์แกนิกใช่ไหมคะใช่หนึ่งอันนี้น่าจะเป็น IR อันนี้มันอาจจะรวมทั้งออร์แกนิกและอินออร์แกนิกใช่อินฟอเรสต์หนังสือเขาสวยอ่ะเขามีความเป็นคลิปทองอ่ะใช่ไหมคะมีความเป็นคลิปทองอยู่อันนี้เป็นหนังสือก็เรียกว่าแต่ถามว่าเก่าสุดไหนก็ไม่นะแต่สวยเนาะเพราะมาก็มีแล้วแต่ว่าหนังสือเล่มมันสวยเล่มมันใหญ่แต่ว่าเดี๋ยวนี้พื้นนึกออกว่าอย่างเช่นเวลาเขาหาสารเคมีมาตัวนึงที่เขาไม่รู้ว่าเป็นอะไรเป็นอันโนเนี้ยแล้วก็ไปร้านเขาเครื่องตึ้งเสร็จแล้วก็ได้กล้ามาสักนึงแล้วถามว่าอะไรเอ่ยจะมาดูกราฟเนี่ยแล้วเขาก็จะมาไล่ไปนั่งไล่เนี่ยเขาจะต้องมาไล่ก็ต้องรู้กลุ่มสารนี่ไงที่จะไปเรียนเคมีด้วยเคมีจะเยอะแล้วก็แต่ว่าถามว่าเคมีใช้ได้ทุกอย่างไหมก็ใช้ทุกอย่างนะคุณอะไรอาหารอะไรทำอะไรมันก็คือสารเคมีนั่นแหละมันก็จะมีพวกสูตรมีพวกอะไรอย่างนี้มาแล้วก็มีกามขึ้นเลยอ่ะคนเก็บหนังสือเดี๋ยวลองถือดูหน่อยนะไอ้ยนี่จะยกเวทไหมเชฟดูมีความรู้ว่าได้ถ่ายรูปมีองค์ความรู้ว่าแถวนี้ถือแล้วฉันดูฉลาดขึ้นป่ะพยักหน้าตีนะนี่นะมันคือความคลาสสิกมากเลยนะมีแต่สมัยที่มีโอ้โหผมเจอคุ้มสมัยตอนเด็กๆแล้วแบบต้องมีอันเนี้ยแล้วก็อย่างนี้นะพี่น้องนี่ๆๆๆเอียงไปคิวแล้วเราก็จะมีหนังสือของเราอันนึงแล้วเราก็จะเปิดต้องเป็นอันนี้หรือเปล่าเราก็จะมีหนังสืออุ๊ยมองไม่ทันอ่ะพูดไปก็เสียใจผู้เบาก็เจ็บเพราะฉันทานแต่นี่คือความคลาสสิกของการนั่งทำงานในห้องสมุดแล้วก็มีหนังสือปังแล้วก็หลับแล้วก็จะมีบรรลักษ์มาบอกน้ำลายโผล่น้ำลายพื้นแล้วก็หลับตอนนี้เราขึ้นมาอยู่ที่ชั้น5แล้วนะคะแล้วชั้นนี้เราก็ต้องเชิญพี่คนหนึ่งมาที่จะมาให้ความรู้เราขอเชิญพี่ตู่ค่ะสวัสดีค่ะนี่ค่ะพี่ตู่ค่ะเมื่อกี้ขึ้นมาเนี่ยชั้นนี้คือชั้น5ชั้น5นี่คืออะไรคะชั้น5ก็จะเป็นส่วนที่จัดเก็บหนังสือภาษาไทยวารสารภาษาไทยแล้วก็ทรัพยากรสารสนเทศที่เป็นภาษาไทยทั้งหมดค่ะเพราะว่าที่นี่เราจะจัดแบ่งเพื่อให้ผู้ใช้บริการน่ะมาใช้บริการได้สะดวกขึ้นแยกไปปนไม่งงแยกประเภทคิดดูว่าหนังสือจะเยอะแค่ไหนลูก ใช่ชั้นเมื่อกี้เป็นชั้นเกี่ยวกับเคมีใช่ไหมคะฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชั้นนี้เป็นเกี่ยวกับภาษาไทยทั้งหมดต้องเหมือนภาษาไทยเหมือนแบบหลักศัพท์หรือเหมือนอะไรอย่างเงี้ยหรอพี่ภาษาไทยคืออะไรภาษาไทยก็คือเราก็มีทรัพยากรหลายประเภททั้งหนังสือก็จะมีแบบหนังสืออ้างอิงอย่างเช่นคำศัพท์พจนานุกรมก็จะเป็นหนังสืออ้างอิงเป็นองค์ความรู้ที่เป็นอักขระภาษาไทยอย่างข้างล่างเป็นภาษาอังกฤษอะไรอย่างนี้หรือเปล่าครับ
คือจริงๆส่วนของกรมวิทย์ที่เป็นห้องสมุดกรมวิทย์เนี่ยคือเราเน้นทรัพยากรที่เป็นด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมส่วนประเภทที่พี่บอกก็คือมีแบ่งทั้งเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษค่ะแต่ว่าโดยเนื้อหาก็จะเป็นพวกวทน.ว.ว.น.คือวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมใช่กำลังนั่งคือเพื่ออยู่ว.ว.น.คือเราชื่อชื่อยาวเราจะย่อๆว่าว.ว.น.อะไรเงี้ยค่ะดีดีค่ะพี่คะพี่ตู่คะน้องมีคำถามอ่ะให้อธิบายกันเลยว่าตอนที่หนูขึ้นลิฟต์มาใช่ไหมคุณพี่คือบอกว่าหนูเจอแกะที่หนูก็เปิดแป๊บนึงแล้วก็เอ๊ะมันเป็นใบเล็กๆไปหมดเลยนะคะอันนี้มันคืออะไรหรอคะแกะนี้คืออะไรแกะนี้ก็คือตู้บัตรรายการนะคะอันนี้จะเป็นเครื่องมือสำหรับผู้ใช้บริการในการสืบค้นข้อมูลในเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเรายังไม่ได้มีการใช้ไอทีนะไม่มีคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นบรรณารักษ์เนี่ยก็จะใช้วิธีทำบัตรรายการนะฮะเวลาผู้ใช้เข้ามาค้นปุ๊บจะค้นเรื่องนี้จะทำยังไงจะรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนบ้างก็มาเปิดตู้บัตรรายการเราก็จะจัดแบ่งตามตัวอักษรฉะนั้นเราอาจจะค้นเรื่องเครื่องสูบน้ำอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็มาช่วงของตัวอักษรที่เราจัดแบ่งไว้เปิดมาปุ๊บเขาก็จะจัดเรียงตามตัวอักษรแล้วก็พอสืบค้นปุ๊บก็จะรู้ว่าเรื่องนี้ผู้แต่งคือใครจัดเก็บอยู่ชั้นไหนเวลาที่ใช้เราจะยกออกมาทั้งหมดอย่างนี้แล้วก็ค่อยไปนั่งดูนั่งเลือกแล้วก็จดรายการที่เราต้องการค่ะใช่มันก็จะระบุว่าอ้าวเรื่องนี้นะอยู่ชั้นหมายเลขอะไรอย่างเงี้ยมีเลขหนังสืออะไรบ้างอย่างเงี้ยนี่แหละคือความคลาสสิกสมัยก่อนยังทันอยู่ค่ะแต่แค่จำไม่ได้แล้วว่าอันนี้คืออะไรจำไอ้ใบยืมเข้ายืมออกนั่นแหละสมมติเราอยากจะแนะนำว่าการทำเกลือให้ดีขึ้นทำอย่างไรแล้วก็จะมีเรื่องเอกสารของกรมวิทยาศาสตร์อันดับที่หนึ่งเรื่องการทำเกลือให้ดีขึ้นนะโดยนักวิทยาศาสตร์ของเราก็จะเขียนเป็นเรื่องสั้นๆง่ายๆคนอ่านแล้วก็เข้าใจและเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้โอ้นี่คือหนังสือจากที่กรมวิทยาศาสตร์บริการตีพิมพ์ขึ้นมาเราผลิตขึ้นเองคือณขณะนั้นเนี่ยเราทำประมาณ13ฉบับก็คือฉบับเล็กๆแบบนี้เหรอพี่เป็นเล็กๆเป็นเรื่องๆ13ฉบับที่ตีพิมพ์ไปในปีไหนนี้โอ้อันนี้คือปีแรกก็จะเป็นเนี่ย2478อยู่สักที่บนดาวดีกว่าปี1937อันนี้คือก่อนสงครามโลกครั้งที่2เพื่อต้องการแลกเปลี่ยนความรู้องค์ความรู้กับต่างประเทศนักวิทยาศาสตร์ของเราก็มีการตีพิมพ์งานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็เผยแพร่ไปต่างประเทศโอ้ยเจ๋งอ่ะพี่เพราะว่าเดี๋ยวนะถ้า37สงครามโลกมัน44 40กว่าก่อนสงครามโลกครั้งที่2เลยนะอันนี้คือคนไทยเขียนเองอะคะไม่ใช่ฝรั่งเขียนด้วยหรอ no. โอ้แต่ก็อาจจะมีมาตีพิมพ์ร่วมก็ได้แต่หลักๆ ก็คือเน้นคนไทยช่วงท้ายรายการบุกกระทรวงเราแล้วนะคะเป็นยังไงบ้างวันนี้ได้มาโฆษกกระทรวงอวประจำมหาวิทยาลัยได้มาบุกกระทรวงด้วยกันรอบนี้มาที่วสรู้สึกยังไงคะคือด้วยความที่เอาตัวยาเองนะคะก็เป็นเด็กวิทยาศาสตร์เคมีอยู่แล้วก็ค่อนข้างจะอินกับเรื่องของวิทยาศาสตร์มากนะคะเรื่องของเท็กซ์บุ๊กที่เป็นแบบของจริงแล้วก็ครอบคลุมมากๆเลยมีความหลากหลายในเรื่องของแหล่งข้อมูลแล้วก็เท็กซ์บุ๊กที่หลากหลายมากเฉพาะชั้น5เนี่ยก็คือมีความหลากหลายที่เป็นเรื่องของอะไรนะความโบราณในหนังสือนะคะตั้งแต่ปี24เลยก็ว่าได้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆโบราณเหรอความเก่าแก่ความเก่าแก่เล็กน้อยใช่ก็บอกว่าก็เพิ่งทราบถึงบทบาทแล้วก็เรื่องของแหล่งข้อมูลของกรมวิทยาศาสตร์บริการที่มีความครอบคลุมแล้วก็หลากหลายมากๆเลยแล้วเราคะพี่ปอนได้อะไรโอ้ได้เยอะเลยฝั่งนิติอันนี้สถิติวิทยาศาสตร์นิติได้อะไรได้เยอะเลยครับเพราะว่ากรมวิทยาศาสตร์บริการเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ว่าคืออะไรมีหน้าที่ทำอะไรบ้างแต่วันนี้เราได้รู้ว่าภารกิจของกรมวิทยาศาสตร์บริการเนี่ยมีภารกิจอะไรที่เขาทำให้กับคนคือแบบให้ประชาชนใช่ครับให้ประชาชนทั่วไปเป็นการบริการของประชาชนให้ประชาชนจริงๆนะครับแบบบางอย่างแบบควรเก็บตังค์ด้วยซ้ำแต่ว่าฟรีอะไรเงี้ยก็อยู่เหมือนกันนะครับ
บริการไงชื่อคือกรมวิทยาศาสตร์บริการและบริการจริงๆแล้วบริการรอบด้านเลยนะเอาง่ายๆค่ะสรุปสั้นๆก็คือเรากรมวิทยาศาสตร์บริการอ่ะมีหลายหน้ามากมีทั้งอบรมมีทั้งให้ความรู้แล้วก็มีทั้งบริการในเรื่องวิทยาศาสตร์ต่างๆที่จะแบบว่าเป็นตัวทดสอบเทสอะไรต่างๆและก็มีทั่วประเทศด้วยตามภูมิภาคต่างๆหลักๆอย่างเงี้ยนะเราสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะคะถ้าใครมีปัญหาปรึกษาอยากรู้ข้อมูลต่างๆนานากรมวิทยาศาสตร์บริการยินดีให้บริการสามารถโทรมาได้ที่เบอร์022017000ครับนี่แล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบคุณสถานที่เราอยู่ที่ตึกไหนคะอาคารไหนห้องสมุดกรมวิทยาศาสตร์บริการนั่นเองค่ะค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้คงต้องลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาเจอกันใหม่เทปหน้ากับบุกกระทรวงแล้วเราจะไปที่ไหนเดี๋ยวมาบุกกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ